วันนี้ผมเสียงครับเสียงของอาอย่างนี้มีความแบบยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวน่าสนใจยังไงบ้างก็เป็นอาชญากรเป็นเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดซีรีส์แล้วกันเนาะนะครับเพราะว่ามีจำนวน8ตอนแล้วก็ครับดูตั้งแต่ตอนแรกจนกระทั่งถึงตอนที่8แล้วก็เราจะรู้เรื่องในสิ่งที่ฝังอยู่ในสังคมไทยมานานก็คือเรื่องคอร์รัปชันคือคอร์รัปชันที่ฝังตัวอยู่ทั้งในทุกมิติของสังคมอยู่ในที่ทำงานอยู่ในบ้านอยู่ในสถาบันต่างๆมากมายก็อาชญากรเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนให้เห็นถึงการมิติของการคอร์รัปชันรูปแบบของการคอร์รัปชันและแนวทางที่จะคลี่คลายในสถานที่ทำงานที่ที่บอกว่าเราอยู่ใกล้ตัวของคนเรามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ครับเพราะว่าก็จะเป็นงานเรื่องแรกที่ทางทีมสตูดิโอทำงานร่วมกับไทยพีบีเอสด้วยนะครับแต่ว่าพระเอกนะครับแต่นางเอกนี่ก็คงเดี๋ยวคงทำงานกันทั้งใต้ฝุ่นทั้งแปลวนะครับก็น่าจะมาทำงานกับเราได้ต่อไปนะครับฝากไปด้วยครับอาชญากรครับอีกนิดนึงคอนเทนต์นี้คอนเทนต์ละครเรื่องนี้ค่ะมากกว่าคุณดูได้อะไรบ้างค่ะได้เห็นรูปแบบของการที่เราบอกว่าเราจะปล่อยให้การคอร์รัปชันให้การโกงในทุกๆรูปแบบของการที่เราอยู่ในสังคมที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราคงจะปล่อยไปแบบนี้ต่อไปไม่ได้เราอาจจะต้องร่วมมือกันนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ครอบครัวในสถานที่ทำงานแล้วก็ในโรงเรียนในที่อื่นๆนะครับคือถ้าละครเรื่องอาชญากรจะทำให้เราเห็นว่าการโกงไม่ใช่เรื่องปกติของสังคมเราจะปล่อยให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราปล่อยปละละเลยกันไปไม่ได้อยากเห็นคนดูไทย PBS แล้วก็ละครเรื่องนี้มาร่วมกันแล้วมองการคอร์รัปชันในมิติที่เราไม่ควรจะปล่อยหลักละเลยให้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ธรรมดาอยู่ในสังคมในชีวิตประจำวันเราได้ครับอยากให้ผู้กำกับเร็วของคุณดิ้นดึงค่ะตอนนี้ถ่ายทำในไทยเลยนะครับตอนนี้ในส่วนของการถ่ายทำก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับกำลังเข้าสู่ขั้นตอนโพสเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดครับเรื่องราวคาดว่ายังไงบ้างครับสำหรับนี้ตัวผู้กำกับเองครับคือจริงๆผมมองว่าการที่จะหลีกคอร์รัปชันเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมซึ่งแน่นอนว่าตัวการคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่งหรืออยู่ที่ในจุดใดจุดหนึ่งนะครับแต่มันสร้างผลกระทบต่อสถาบันต่อสังคมโดยรวมทั้งหมดตัวซีรีส์ผมอยากพยายามทำให้เห็นว่าเมื่อเกิดการคอร์รัปชันแล้วเนี่ยมันกระทบผลเป็นวงกว้างแล้วก็มันสามารถที่จะทำร้ายทุกชีวิตในสังคมได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวละครในเรื่องนี้ตัวเนี่ยได้รับผลกระทบและต่างเป็นเหยื่อในมิติใดมิติหนึ่งนั้นครับจริงเรื่องนี้มันก็เซนซิทีฟเรื่องของศาสนาเกี่ยวข้องด้วยก็มีการแบบรีเสิร์ชแล้วก็ทำให้มันเรื่องราวซอฟต์ลงในบ้างคือจริงๆแล้วมันมีเรียกว่าพอยต์หลักซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงในสังคมซึ่งผมยกขึ้นมา3เคสเพียงแต่ว่าทั้ง3เคสเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเอามาเชื่อมเรื่องราวเข้าต่อด้วยกันนะครับจริงๆแล้วผมพยายามทำให้คนดูเข้าใจง่ายเพราะว่าโดยข้อมูลเนี่ยผมยอมรับว่าตอนที่ทำออกมาเนี่ยข้อมูลเยอะมากเปเปอร์เยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าผมจะถ่ายทอดยังไงให้ผู้ชมสามารถดูตัว Limited Series เนี่ยได้อย่างเข้าใจเข้าถึงเคี้ยวง่ายแล้วก็เห็นถึงความไม่ยอมของคนในสังคมที่ควรจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเมื่อเรารู้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นครับเรื่องราวมันดำเนินยังไงเนี่ยมีเหล่าลูกน้องแล้วก็จริงๆพอดูนักแสดงหลักเนี่ยเราก็อาจจะงงๆว่าเรื่องเป็นยังไงนะครับตัวซีรีส์เองจะดำเนินเรื่อง3เรื่องราวพร้อมๆกันเป็นโลกคู่ขนานนะครับโลกใบแรกก็คือเรื่องของนางเอกนะครับที่เป็นนักศึกษาฝึกงานใหม่ที่อยู่ๆก็หลุดเข้าไปในโลกของอาชญากรรมครั้งนี้โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เรื่องที่2เป็นเรื่องของตัวของพ่อนางเอกที่เป็นเหยื่อและผู้ถูกได้รับผลกระทบจากการคอร์รัปชันครั้งหนึ่งนะครับและเรื่องที่3ก็คือเรื่องของเนมรูปหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจเลยจะเข้าไปอยู่ในวังวนของการทุจริตครั้งนี้แต่ว่าสุดท้ายเขาหลุดเข้าไปในโลกใบนี้แล้วเด็กตัวเล็กๆจะเอาตัวรอดในสังคมคอร์รัปชันนั้นได้ยังไง
ครับสุดเลยครับยังไงคะในเรื่องนี้รับบทเป็นใครคะเนี่ยรับบทเป็นสวัสดีครับในฝุ่นนะครับรับบทเป็นคุณราเชนครับก็เป็นเจ้าเป็น CEO ของบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ซึ่งจริงๆอยากจะบอกอะไรที่มันเยอะกว่านี้มากๆเลยแต่ว่าจริงๆมันใช่มันจะสปอยไปครับอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าคือเรื่องนี้อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าเวลาผมอ่านบทตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่8ผมต้องอ่านจบก่อนผมถึงจะเข้าใจว่าในการกระทำของแต่ละตัวละครเนี่ยในตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ในตอนแรกๆอ่ะเขาก็ทำไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นมันยังจะไม่สามารถบอกได้หมดสิ่งที่อยากจะบอกได้ก็คืออยากให้คุณดูติดตามทุกๆตอนเพราะว่าทุกตอนมันจะค่อยๆปล่อยเขาเรียกว่าฮินท์ค่อยๆปริศนาค่อยๆบอกมาเรื่อยๆว่าใครเป็นอะไรทำอะไรยังไงในระบบแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีมากนี่ร่วมกันหมดเลยทุกคนครับคือแต่ละคนในที่นี้คือเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่โดนผลกระทบกันหมดหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนในเครือข่ายเองอะไรเงี้ยครับจริงก็อยากจะให้ชมเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วเนาะที่เราจะต้องนำความจริงมานำเสนออะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราในฐานะศิลปินสิ่งที่เรานำเสนอได้ตอนนี้ก็คืองานศิลปะแล้วก็ออกมาเป็นในรูปร่วมของศิลปะการแสดงอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากและอยากให้ทุกคนได้ดูแอนชิ้นนี้นี่คือเห็นนะคนดีใช่ไหมครับคนดีครับผมไม่น่าหัวเราะก่อนเลยดีแบบไหนครับคนดีครับดีแบบไหนเป็นเอางี้กว่าเป็นคนจริงๆเป็นคนจริงคือคนเราจริงๆมันเทาอยู่แล้วครับมันไม่มีดีและไม่ดีไม่มีขาวไม่มีดำมันอยู่ที่ว่าบริบทเขาตอนนั้นเขาตัดสินใจเลือกอะไรในทางแยกเพราะว่าเขาจะทำดีไม่ดีอะไรอย่างนี้ต้องมาดูกันว่าตัวละครของราเชนเนี่ยเขาจะมีวิธีการรับมือหรือตัดสินใจต่อเหตุการณ์หรืออุปสรรคอะไรที่มันเข้ามากระทบกับชีวิตเขาเขาตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดมีวิธีการยังไงก็ต้องดูกันเนี่ยประกบคู่กับแพรวเลยยังไงมาเลยมาเลยเรื่องนี้แล้วผมเป็นใครคะเนี่ยสวัสดีค่ะหนูแพรวนะคะแล้วผมเป็นหลิวใช่เตอร์นิดนึงค่ะหลิวเป็นเป็นเด็กฝึกงานค่ะในเรื่องแล้วก็เป็นคนรักความยุติธรรมมากๆแล้วหลิวก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอะค่ะที่แบบอยู่ชีวิตก็ไปเจอในเรื่องที่เราไม่ได้อยากเจอหรืออยู่ในสังคมที่เราไม่ได้อยากอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นครั้งที่เราเจอแบบเรื่องราวแบบนี้เรารู้สึกว่ามันทำให้ในกับเราบ้างคะเราก็แบบสาวน้อยคนเล็กน้อยแบบนี้นะคะในความรู้สึกของตัวละครหลิวอะค่ะก็เป็นเด็กธรรมดาเนอะในวันที่เขาได้ไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่รู้สึกไม่โอเคหรือเขาไม่ชอบความไม่ยุติธรรมไม่ชอบการคอร์รัปชันมันเป็นหนูรู้สึกว่าหลิวอะเป็นคนสู้มากแล้วหนูก็รักในตัวหลิวมากที่หลิวเป็นคนรักความยุติธรรมรักความขาวสะอาดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารักตัวละครหลิวที่ไม่เคยยอมแพ้เลยสักครั้งเดียวค่ะหนูว่าหลายๆในหลายๆในเรื่องนี้หลายๆอย่างมันอาจจะได้เห็นไปพร้อมๆกับหลิวเหมือนกันเพราะว่าหลิวก็เป็นคนที่ถูกไปอยู่ในสังคมแบบนั้นในขอว่าเรื่องนี้นี่ก็ท้าทายกับหลิวงานแนวคือต้องเข้าซีนกับมูจริงๆเลยน่ากลัวมากอะไรคะตัวหนูเข้ากับมูที่มีจริงๆเรื่องนี้หนูว่าท้าทายมากทั้งเรื่องการแสดงทั้งเข้ากับมูด้วยซึ่งจริงๆหนูไม่เคยเข้าใกล้มูขนาดนั้นมาก่อนเลยค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าเขาแบบจะดุร้ายขึ้นมาเมื่อไหร่หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากองก็เตรียมมากเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังตื่นเต้นมากเหมือนกันแต่หลังจากที่ได้เล่นกับงูเสร็จกลับบ้านไปก็เจองูเลยต้องไปซื้อหวยแล้วค่ะจริงไม่เลิกเลยค่ะยังไงคะตรงนี้ค่ะดีแน่ค่ะตรงนี้ก็ฮะคือผมก็รับบทเป็นจ่าสนนะครับเป็นตำรวจในเรื่องซึ่งคาแรคเตอร์ผมว่ามันก็คือตำรวจธรรมดาคนนึงนะครับที่ต้องแก้ปัญหากับสิ่งที่ตัวเองได้ก่อขึ้นแล้วก็ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องประมาณนี้ตำรวจในเรื่องนี้คือแน่นอนว่าต้องจัดการอาชญากรเราเจอในรูปแบบไหนคะพอจะแชร์เองคือผมอยากอธิบายว่าตำรวจนะครับก็คือคนธรรมดาคนนึงนะครับตำรวจก็ทำผิดกฎหมายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะให้เห็นว่าถึงเราจะใส่เครื่องแบบอะแต่ว่าชีวิตพอมันดำดิ่งมันก็ต้องหาทางออกอะไรสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องแบบมันไม่ได้ช่วยให้คนเป็นคนดีหรือคนนั้นเป็นคนรักษากฎหมายได้เลย
ตำรวจก็คือคนคนหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหากับปัญหาตัวเองก่อนครับเรื่องนี้ก็อยากจะเล่าแบบนั้นมากกว่าเราเรื่องนี้จริงๆมันแบบมันทำให้เรามองเห็นอีกมุมหนึ่งยังไงบ้างครับพี่เพราะว่ามันนอกเหนือจากตำรวจในเครื่องแบบแล้วมันยังมีเรื่องการโกงที่โยงกับวัดในการอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถามมุมมองผมนะครับคือวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคนไทยใช่ไหมครับเราเองก็ควบคุมพระควบคุมวัดเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นผ่านสื่อว่าไม่ดีแต่เราก็ไม่พร้อมที่จะจัดการกับพระที่ไม่ได้ออกสื่อครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ตื่นไม่เข้าใครไม่ออกว่าจะห้ามพระไม่ให้ทำไม่ดียังไงหรือว่าเราจะควรส่งเสริมพระให้เป็นอิสระกว่านี้หรืออะไรมันคือมันเป็นเรื่องซับซ้อนมากกว่าครับก็เลยอยากให้ฝากน้องๆสองคนบ้านค่ะน้องๆค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะแล้วก็บทในเรื่องนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมชื่อนโมพุทธายะครับแล้วบทเป็นเนนครับแล้วก็เด็กไข่คำครับเนนคำสวัสดีครับผมชื่อปานพุทธศักดิ์เลียวเนนครับแล้วบทเป็นแจ็คครับแจ็คใครแตนอยู่แจ็คเนนคำต่อเนนคำพาในเรื่องนี้กลายเป็นเด็กตัวน้อยต้องเข้าไปโผพันกับเรื่องอาชญากรรมค่ะรูปยังไงคะคาแรคเตอร์เราค่อนข้างที่จะสับสนเหมือนกันท้าทายทำได้หรือเปล่าคำถามยากไปเหรอเล่นยากไปเล่นยากไปเล่นยากไปยากไปต้องทำหนังยาไปสู้ใกล้ไหมอ่ะสรุปยากอีกให้คุณแม่มาขายลาแล้วไงอะไรยากกว่ากันที่ถามกับตอนที่เล่นเล่นก่อนเล่นยากกว่าบทบาทยังไงบทบาทก็เป็นเนนทำครับคือต้องอยู่วัดแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการโกงของเรื่องอาชญากรรมครับแล้วก็จะมีคนไม่ดีมากมายครับที่จะมาทำร้ายเออมาทำลายเนรด้วยหรือเปล่าพี่ข่าวมาแบบนั้นไว้ก่อนกลัวใช่ไหมลูกว่าไหนพูดได้พูดไม่ได้ใช่ไหมทำร้ายมาแล้วเออใครห้ามน้องคะเหมือนเนี่ยแหละพูดอย่างนี้นะครับพูดอย่างนี้อาแจ็คบ้างไม่เรื่องเรามีส่วนเกี่ยวข้องอาชญากรรมหรือเปล่าใช่ครับผมยังไงตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นตู้บริจาคหายไปเพราะแจ็คใช่ไหมไม่ครับรู้ตัวละยังไงเรื่องในเรื่องคือผมเป็นเด็กวัดนะครับในเรื่องแล้วผมก็แบบพอเจอเนนผมก็เป็นเพื่อนสนิทเนนพอเนนแบบโดนทำร้ายผมก็ไปช่วยเนนต่างๆบ้างแบบมีคนมาทำเนรผมก็แบบไปช่วยแบบก็แบบสู้กับเขาสู้ไหมเหงื่อแล้วสองคนนี้ยังไงเข้าซีนเยอะไหมต้องเล่นอะไรกันเยอะไหมก็เยอะอยู่ครับโอเคหมดช่วงเวลาการเรียนเด็กแล้วคนอื่นๆนิดนึงนะคะนี่นะเรียนแล้วก็คนอื่นนิดนึงค่ะเรียบร้อยครับสวัสดีครับผมหม่อมเอกฮะก็ดูจากคาแรคเตอร์แล้วดูจากคาแรคเตอร์แล้วคนดีแน่นอนครับผมใช่ฮะคนดีแบบใดคะคนดีแบบไม่ต้องเอ่ยนามว่าดีขนาดไหนดีแล้วกันนะฮะครับผมนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นพิกคาแรคเตอร์เลยก็มาได้ครับปกติแล้วผมจะเล่นแต่แนวคอมเมดี้แล้วก็ตลกอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ดูจริงๆแล้วเขาก็อุบไว้เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้เขาก็หยิกพุงผมครับว่าห้ามพูดอะไรใดๆทั้งสิ้นจนกว่าซีรีส์จะออนแอร์ครับผมใช่ฮะบอกไม่ได้มีคนดีแล้วค่ะเรื่องเนี้ยค่ะดีกว่าครับผมมีแม่มีแม่แม่คนดีในเรื่องหน่อยนิดนึงหน่อยเพราะตอนนี้ยังไม่เจอคนดีสวัสดีค่ะแม่จำปาแสนพรมค่ะแสดงเป็นแม่ของจ่าสนก็เป็นย่าของน้องหลิวค่ะก็เป็นคนดีนะคะแต่ก็พูดอะไรไม่ได้แบบเหมือนกระจุกทั้งไม่กลัวคือห่วงค่ะห่วงลูกห่วงหลานรู้แต่แบบไม่กล้าถามตรงๆเนี่ยแบบห่วงลูกรักลูกรักหลานแต่ช่วยอะไรไม่ได้ก็อยู่ในบ้านน่ะก็อึดอัดข้างในนะเออแบบห่วงอ่ะค่ะเรื่องนี้ก็จะได้เห็นของแม่ที่แบบว่าวันหนึ่งก็ภูมิใจที่ลูกได้เป็นตำรวจใช่ก็ต้องแบบเสียใจเสียใจใช่เสียใจที่มั่นแม่ระวังไปดูเอาเองค่ะ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 โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ับก่อนไหมสวัสดีครับผมบุ๋มนะครับรับบทเป็นปอกปอกอุ้ยหลุดไปแล้วนานหลุดคาแรคเตอร์ตัวเองไปแล้วนานหลุดไปแล้วคาแรคเตอร์นี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นเด็กโอเคเป็นเด็กยังไงเป็นเด็กสามขวบครับสามขวบอ๋อเป็นเด็กเฮ้ยจะจบไหมวันนี้โอเคโอเคครับจะแกล้งเราอะไรยังไงเด็กฝึกงานครับเป็นเพื่อนหลิวมาเข้าพร้อมหลิวแล้วก็ทำให้รู้ว่าเราเป็นเด็กที่อินโนเวทเป็นเด็กที่ติดคอมอยู่ในหน้าคอมแล้วเหมือนการที่เข้ามาฝึกงานครั้งนี้ได้แบบเป็นการเปิดโลกของเราใหม่ได้เจออะไรได้หลายอย่างแล้วก็เจอที่ร่วมงานในหลายรูปแบบแล้วก็เราก็คาดไม่คิดว่าเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เจอเพื่อนร่วมงานที่ว่าคอยจะหาเรื่องตลอดเวลาถึงหน้าคอมแสดงว่าต้องมีเรื่องราวในคอมก็มีแน่นอนครับตายแล้วครับมาคนอื่นค่ะรูปชื่อเปลี่ยนได้ไหมได้อันนี้มันต้องขึ้นไหมฮะแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับชื่อพี่ชัวสอนชัยฉัตริยชัยนะครับก็รับบทเป็นจ่าเปี๊ยกนะครับเขาเป็นตำรวจที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทำราชการแล้วเนาะแต่ว่าเป็นตำรวจที่ต้องมาทำงานอยู่ในเส้นแบ่งระหว่างขาวกับดำครับก็คือเทาๆหน่อยไม่มีขาวเลยไม่มีขาวครับเรื่องนี้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีความกลมครับซึ่งไม่ใช่หุ่นนะแต่ว่าเป็นความที่บอกว่ามันมีหลายๆด้านด้วยกันซึ่งทำให้ตัวละครแต่ละตัวน่าสนใจครับถ้าพูดถึงตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่คอยต้องมองกันเรื่องแบบต้องคอยแบบว่าทำเรื่องต่างๆให้มันเสร็จนะครับคือเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าสั่งเปี๊ยกแล้วเนี่ยเปี๊ยกต้องทำได้และจัดการให้เรียบร้อยเลยตัวนี้เป็นแบบนั้นครับเชิญครับสวัสดีค่ะกระป๋องค่ะแล้วบทเป็นน้ำค่ะเป็นคนดีแน่นอนค่ะพวกเราจากที่เห็นค่ะใช่ค่ะด้วยตาเนื้อเลยเออแค่นี้เหรอแค่นี้เลยครับก็รับบทเป็นอาจารย์สมศักดิ์นะครับผมก็แล้วทำเบื้องหลังอยู่ในเรื่องนี้ด้วยครับผมก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเรื่องบังเอิญในเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันถูกการเซตอัพโดยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วการที่คนนี้เจอกับคนนี้เนี่ยมันไม่ได้เจอกันในเรื่องบังเอิญมันมีเหตุที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นการที่ราเชนมาเจอกับหลิงมันก็ไม่ได้เรื่องบังเอิญมันไม่บังเอิญใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างเป็นพรหมลิขิตทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่เรื่องหรอกแล้วก็จะมีเส้นเรื่องของงานเบาๆของเราที่ติดตามเป็นแกงแกงออฟฟิศเป็นไงล่ะนี่เจอหนึ่งนะของวังกับนี่เจอได้ดูยังไงบ้างกี่ตอนเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด8ตอนครับจากออนแอร์ครั้งแรกก็คือวันที่13กันยายน13กันยายนโอเคอันนี้ให้นักแสดงท่านนานะครับแพลวกับนักแสดงฝากละครนิดนึงค่ะฝากละครให้กับแฟนๆคนไทยในไอพีเอสติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะก็อยากจะฝากละครเรื่องอาชญากรมแฟนทุกคนนะครับคือพวกเราทั้งทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็ตั้งใจทำกันมากเลยคือเป็นละครที่ต้องบอกว่ามันสะท้อนสังคมครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องเอาความจริงมาพูดอะไรเงี้ยครับอยากเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่ทำให้คนได้เห็นระบบการโกงที่เป็นอาชญากรมซึ่งอย่างน้อยนอกจากความสนุกสนานที่จะได้รับไปแล้วอยากจะได้เห็นคนวิธีมากมายที่มันเกิดขึ้นบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็อาจจะได้เห็นในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกคนด้วยก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะหนูยืนยันอีกเสียงว่าพวกเราตั้งใจจริงๆตั้งใจแต่แบบขั้นตอนแรกจนวันสุดท้ายแล้วก็เป็นกองที่หนูรู้สึกว่าทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็สนุกมากๆด้วยเหมือนกันยังไงเรื่องนี้ก็น่าจะได้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากค่ะมันไม่ไกลตัวนะรอดูกันครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ